ค่าตัว1,500,000 บาทครับพี่น้องครับครับตอนนี้กำลังเดินเข้าสู่สนามเลยครับซึ่งจะมีการส่งมอบกันในวันนี้จากเพชรข้าหนองฟางนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับครับตอนนี้กำลังจะมีการส่งมอบนะครับจากเจนอสนะครับเพชรก้านอลงฟาร์มนะครับให้สู่ครอบครัวของน้องหนุ่มชนเย็นที่บ้านหนุ่มสว่างนะครับฝั่งนี้เป็นจ้าจับนะจ้าล่างๆนะพี่โอ๋ไปไหนหมดพี่โอ๋โอ้เชิญ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 ไงไงมาเชิญเชิญพี่โอ๋เอาเลยครับเสียภูมิมาหรือยังครับเสียภูมิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่งมอบกันเรียบร้อยนะครับ1,500,000 บาทนะครับอีกตัวนะครับกำลังเข้ามานะครับตัวนี้นะครับชื่อน้องพัฒนาขายของพวกเราก็ขึ้นมาถึงจุดในระดับหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจครับตอนนี้ไม่หิงสานะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาพักเหนื่อยสักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเราจะพาเขาออกกลับตัวบ้านโนนสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้เราอยู่ในงานประกวดภายงานพี่บุญสัมพันธ์ฮะจังหวัดเพชรบูรณ์กันอยู่นะครับนะฮะท่านที่สนใจพันธุกรรมของมหิงสาก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านโนนสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดในฟาร์มของน้องชายยิ้มนะครับสนใจแล้วติดต่อกันนะครับที่เบอร์โทร0979392929นะครับแล้วเจอกันที่ร้อยเอ็ดครับผมผู้หลักผู้ใหญ่เราได้เห็นอย่างนี้ไหมเรารวมกันคนละขาไม่ใช่เราไม่เดี๋ยวบางคนหน้าร้านห้านี่ตั้งแต่งานหน้านะแต่ช่วงนี้เดินแชมป์ไหลครับผมไผ่ดอนใช่ไหมอีสานครับที่งานบึงสัมพันธ์นะฮะวันที่12วันนี้มีประกวดทั้งรุ่นเล็กและก็รุ่นใหญ่นะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ของ9กลัดเก้ามรกตฟาร์มใช่ไหมเจ้าโก้เมืองเพชรนะฮะเจ้าโก้เมืองเพชรนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของก็อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับพี่สวัสดีขออนุญาตหน่อยถ่ายคลิปหน่อยมีพี่ก้าวมาอยู่เหรอขอพี่ก้าวไปกินข้าวมาพี่สวัสดีมาแนะนำให้ผมหน่อยดิแนะนำให้นนงได้รู้จักมันเจ้าโก้มันเขาเป็นใครมาจากไหนฮะโก้มึงเพชรนะครับครับไทยเลือดร้อยเป็นลูกของพ่อพันล้านพ่อพันล้านเป็นลูกของกันดูไทยครับส่วนสายแม่ก็เป็นแม่ดอนไฟนาคาเฟ่แม่ดอนก็เป็นสายทองสุกครับหรือเปียวใหญ่ครับผมตัวนี้ก็ฟัน2คู่ครับอายุ4ปีครับผม4ปี4ปีครับฟัน2คู่4ปี1เดือน4ปี1เดือน2คู่ครับความสูงก็170บวกครับโห170แล้วป่ะครับ173แล้วนะครับผมโอ้ใหญ่มากใหญ่มากโดยเฉพาะเขานนงมึงเนี่ยครับตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่บ่ครับของควายเผือกใช่มั้ยโอ้แล้ววันนี้เราเอาเข้ามาที่สนามมาประกวดมั้ยก็น่าจะลงได้ใช่ไหมอันนี้เขาลงรุ่นไหนแบบนี้ก็เรียกฟัน2คู่ครับฟัน2คู่นะฮะแล้วก็4ปีฟัน2คู่ครับผมโชว์พ่อพันธุ์นะครับผมอ๋อโชว์พ่อพันธุ์ด้วยใหญ่ดีบ่ยิ่งเห็นเบื้องไกลๆเห็นไงครับพ่วงด้วยลูกของมาด้วยครับเพิ่งเกิดอายุได้9วันครับแม่ดำแต่ให้ลูกเผือกให้ลูกเผือกให้ลูกเผือกติดตอนนี้20ตัวแล้วครับคือเจาะเลือดส่วน2เลือดครับพี่ก้าวมาดิครับผมไม่ได้ขออนุญาตหน่อยนี่เลยตอนนี้เรื่องน้ำเชื้อการผสมจริงมียังไงบ้างพี่ก้าวน้ำเชื้อตอนนี้หลอดละ 1,000 บาทนะครับ1 12หลอด 1,000 บาทนะครับครับส่วนผสมจริงตอนนี้ก็คือเรามีคิวจอง6เดือนเต็มๆเลยปิดรับสมัครการผสมจริงก็รอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนวันนี้มันได้6เดือนเลย6เดือนหน้าไม่ได้เปิดรับอ๋อครับตอนนี้เต็มอยู่นะหมายถึงว่าเราอยากผสมให้แต่ว่ามันเต็มอยู่ถ้าท่านสนใจในพันธุกรรมของเจ้าโก้ก็คือรออีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆจองกันเข้ามานะครับตอนนี้อัปเดตก็คือเป็นแม่ดำที่ออกลูกเผือกที่ผสมกับโก้เนี่ย20ตัวติดเลยโอ้ครับคือส่งมาเผือกหมดเลยเผือกหมดเลยแสดงว่าพันธุกรรมเนี่ยส่งลูกให้เป็นเผือกใช่ครับขนาดแม่ดำก็ยังเผือกเนาะใช่ครับก็คือเจ้าโก้เนี่ยเป็นพ่อพันธุ์เผือกสายกลางนะครับสามารถไปบีดกับสายแก้วฟ้าได้เลยได้เลยใครที่ชอบสายแก้วฟ้าสายเผือกเนี่ยถ้าหากคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวอื่นที่จะขยับมาปีต่อแล้วเนี่ยครับโก้เป็นทางเลือกอีกทางนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเจ้าโก้เมืองเพชรนะฮะตอนนี้ก็อายุ4ปี1เดือนนะครับฟันแท้คู่ที่2นะครับครับความสูงตอนนี้ก็173ครับเป็นเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับโอ้โหน้ำหนักไปสักกี่กิโลครับมีน้ำหนักตอนที่ช่างงานขนแกนล่าสุดครับ1,372อันนั้นก็คือลงรถเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ยตันกว่า1,300ขึ้นเหรอตัน3ตัน3กว่าตันกับตัน4แล้วกันประมาณนั้นนะฮะนี่ได้ข่าวว่าวันนี้มีพันธุกรรมของสายเลือดของเขามาที่นี่ด้วยใช่ไหมมาที่นี่ด้วยครับเพิ่งคลอดวันนี้วันที่9วันเราซื้อแล้วเรายังไม่ได้เข้าบ้านเราเลยก็ต้องเอามาที่นี่ด้วยโอ้ยไปพานั่นน้องดูหน่อยได้ไหมอยากไปดูไปเดี๋ยวตามพี่เข้าไปไอ้ป๋ามา
โอ้นี่ครับพี่เก้าวันนี้วันที่9นะครับครับนี่ลูกของเจ้าโก้เมืองเพชรซึ่งเกิดได้9วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่9เกิดจากแม่บ้านเลยดำๆด้วยเนาะใช่ครับโอ้แม่ธรรมดาคือไม่สูงไม่ใหญ่เลยเนาะใช่ครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เกษตรกรครับนี่แม่พันตัวที่จะสูงประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณอาจจะไม่ถึง140ครับไม่ถึง140ฮะเกษตรกรทุกท่านที่สนใจในพันธุกรรมของโก้เจ้าโก้เมืองเพชรให้ลูกเนี่ยคือสถิติเขาเนี่ยไม่ต่ำ84-85เซนเลยเป็นไฟเจเนเรชันใหม่แล้วนะครับเป็นไฟยุคใหม่แล้วครับที่ว่าทีมตัวขึ้นมาก็สตาร์ทที่80เซนขึ้นเลยนะครับอันนี้คือกล้าไปซื้อเข้ามาใช่ไหมจุดนี้ตัวนี้ผมซื้อเข้ามาซื้อเข้าฟาร์มครับเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรนะเราผ่านจังหวัดไหนแล้วที่ผสมโก้ไว้เนี่ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแล้วถ้าเจ้าของเขาอยากขายเราเราก็ซื้อกลับบ้านซื้อกลับโอ้ยสุดยอดนะครับเขาจะได้กลับเข้าไปอยู่ในฟาร์มแล้วก็เราจะได้มีพันธุกรรมของเจ้าโก้ให้คนอื่นได้ดูด้วยว่าแม่ขนาดนี้ใช่ครับส่งลูกในขนาดนี้แม่ดำด้วยนั่นลุงแสดงว่ายีนของโก้เมืองเพชรเนี่ยก็คือยีนจะโดยตรงเลือดเขาเลยออกส่วนมากจะออกเหมือนเขาเลยไหมใช่ครับใช่โก้เลยบางตัวพ่อเผือกแต่ว่าลูกแม่ดำจะลูกออกมาดำโดยมากแต่อันเนี้ยเจ้าโก้เนี่ย 80% กี่ตัวซ้อนครับกี่ตัวซ้อนนะ20ตัวซ้อนเนี่ย20ตัวซ้อนแม่ดำลูกเผือกใช่ครับ20ตัวซ้อนแสดงว่ายิ่งโก้มันเป็นไทยทอดยิ่งเขาไปในโตแม่หลายใช่ครับตอนนี้ก็คือเป็นลูกที่ว่าผสมเทียมหรือผสมรอเนี่ยชุดแรกๆเนี่ยเริ่มทยอยออกแล้วใช่ก็แข้งขาใหญ่ครับคือทำไมผมถึงซื้อข้าวทำไมที่ฟาร์มตัวเองไม่มีหรอผมบอกเลยว่าที่ฟาร์มผมอะลูกโก้ครับผลิตไม่ทันมีคนมาจ้องแต่ในท้องแล้วครับคืออันนี้เราก็เป็นตัวเลือกที่สำคัญที่ว่าเราซื้อเข้าไปให้เขาดูว่าเนี่ยแม่บ้านครับสาธิตเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรดูว่าแม่บ้านเนี้ยเราสามารถทำลูกที่มีขนาดใหญ่ได้ครับอารมณ์เหมือนเราเอารถกระบะกับรถสิบล้อมาบวกกันใช่ก็อาจจะเป็นรถหกล้อถึงไงก็ใหญ่กว่าแม่แน่นอนครับเป็นเบอร์หกล้อแล้วครับแล้วอันนี้คือจุดเด่นสำคัญก็คืออย่างแก้วงเสานะครับเส้นหลังหรือต้นขาเนี่ยเล็บเนี่ยเขาจะเพิ่มขนาดหนึ่งเลยที่ผมดูเจ้าโก้เขาส่งใส่ลูกกรรมนะครับเล็บเขาจะหนาขึ้นนะครับแข้งขาจะมั่นคงขึ้นเส้นหลังเนี่ยจะตรงมากส่วนท้ายเนี่ยท้ายขาลงขาหลังเนี่ยจะบึกบึนก็คือเพิ่มเติมอย่างแม่ตัวเนี้ยครับอาจจะท้ายอาจจะไม่ได้กลมบนเป็นมะนาวตักครับแต่ว่าโดนปรับไต่ส่งมาแล้วทั่วละครับเอางี้ก้าวตอนนี้6เดือนเต็มแล้วผสมจริงเนี่ยอาจจะยังไม่มีคิวแต่ว่าถ้านำเชื้อจะติดต่อกับพี่ก้าวนะได้ที่ไหนฮะได้ครับได้ที่เบอร์090ครับ9989นะครับ563ครับครับผมเบอร์ของผมโดยตรงเลยไม่ว่าจะโทรมาสอบถามเรื่องนั้นเชื้อหรือสอบถามการเลี้ยงควายหรือว่าอะไรนะให้คำแนะนำได้นะครับเท่าที่ความรู้ผมมีเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งอย่างครับฟาร์มผมครับที่นี่เพชรบุรีนะครับอยู่อำเภอทยางคือเพชรบุรีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะห่างไกลจากพื้นที่การเล่นเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ผ่านเพชรบุรีหรือว่าไงเนี่ยอาจจะผ่านฟาร์ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยโทรตามเบอร์ที่ผมบอกได้เลยเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเข้ามาได้24 ชั่วโมงอย่างน้อยพักรถพักบนเข้าห้องน้ำห้องท่ากินข้าวกินอะไรยินดีต้อนรับครับมาครับครับก็ยืนยันจานโก้นะครับครับแวะคนเนี้ยไปทั้งลาดบุรีแวะคนเนี้ยเนาะย่างไปก็ได้จริงไหมครับเนาะครับนี่คือการต้อนรับอย่างดีของพี่เสียก้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากพันธุกรรมของเจ้าโก้เมืองเพชรไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านสนใจก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เสียก้าวมากมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโก้เกษตรฟาร์มนะฮะอยากมาชื่นชมกับพ่อพันธุ์ตัวนี้ของพี่เสี่ยมองซึ่งได้รับมอบมาจากพี่โอชัยยันเนาะพี่เนาะวันนี้เอาเข้าประกวดรุ่นไหนครับเนี่ยพี่ฟันน้ำนมครับอ๋อเป็นรุ่นฟันน้ำนมนะฮะโอ้โหตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่เสี่ยมองเจ้าทองพูนครับทองพูนนะฮะเจ้าทองพูนนะครับต้องถามพี่เสี่ยมองเข้ามานี่เลยครับเข้ามาด้วยกันเลยพี่เข้ามาด้วยกันเลยเข้ามาด้วยกันเลยนะฮะตัวนี้ซึ่งพี่โออธิบายฟังหน่อยพี่วันนี้ตัวนี้ก็คือย้ายมาเข้าสังกัดของเจมองที่ลพบุรีลพบุรีเนาะค่าตัว3 ล้านบาทครับ3 ล้านนะฮะค่าตัว3 ล้านนะครับเป็นควายเด็กครับเพิ่งจะอายุ23เดือนครับ23เดือนเดือนหน้านี้ครบ2ปีโอ้ก็สูงน่าจะ155แล้วการส่งเข้าประกวดนี่เป็นครั้งแรกหรือว่าเคยเข้าสนามมาแล้วเคยเข้ามาบ้างแล้วครับรุ่นฟันน้ำนมจูเนียฟั
ันน้ำนมโอ้ฟันน้ำนม140โอ้เกิน140นะครับโอ้นะฮะใหญ่มากฮะแข้งขาสวยงามผมว่ายังไงก็ต้องติดอยู่แล้วอาจจะที่ถลายกันอีกว่านึงครับเขารอฮะรอต่อไปใครเป็นใครที่พัฒนาควายอยู่ในเขตใกล้ๆเชียงของลพบุรีก็แวะเข้าไปชมที่บ้านที่เชียงมองที่ไหนพี่เชียงมองบอกที่ไหนอยู่ที่โคกสลุงครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับถ้าอยากเข้าไปชมไปชื่นชอบหรือว่าจะสนใจเนี่ยพันธุกรรมของเจ้าเพชรมั่นคงใช่ไหมเจ้าเจ้าอะไรเจ้าทองพูนไหนอ่านตามป้ายนึกว่าเบอร์โทรดีกว่าติดต่อเบอร์โทรพี่หวังได้ที่ไหนเบอร์092 792944ครับถ้าอยากเข้าไปชมนะครับไปได้เลยเนาะปากโกปากโกอยากถามอะไรไหมอยากถามอยู่ครับถามเลยถามเลยผมอยากเพราะว่าผมเลี้ยงควายไม่ค่อยเก่งนะอยากจะได้ความรู้จากคนที่มีประสบการณ์นี่ไงควายเลี้ยงมากโอ้เลยครับพี่โอ๋เลยถามเลยเขาสิเลือกอันดับแรกคือจะเลือกยังไงที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ควายตัวนี้เป็นควายเด็กที่ผมเลือกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ควายที่มีโครงสร้างสูงยาวตะกอนนะครับใช่ครับเราส่วนมากแล้วก็เอาสูงยาวสูงยาวไปก่อนเป็นหลักครับเพราะว่าเรื่องความสูงถ้าเกิดมันคือมันไม่สูงแต่เด็กครับมันเลี้ยงไปมันไงก็ไม่สูงโอ้ครับต้องดูเล็กๆเด็กสูงก่อนแล้วค่อยกล้ามเนื้อค่อยมาพัฒนาทีหลังใช่ไหมครับกล้ามเนื้อพอได้อายุอะไรมันก็ขยายอันดับแรกนะน้องเขาต้องเบิ้งความสูงก่อนอันดับแรกถ้าสูงก็จะเป็นต่อใช่ไหมครับโอ้นี่คืออันดับแรกคือคัดเลือกพอพันต้องเบิ้งความสูงก่อนนะน้องคือเนื้อหนังเดี๋ยวเรามาทำได้แต่ถ้าความสูงมันทำไม่ได้ถูกไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยคือเป็นความรู้อย่างนึงสำหรับเกษตรกรพี่น้องผู้ที่อยากจะเรียนควายพัฒนาควายมันต้องมีหลักการผู้ที่รู้ก่อนนี่นะน้องนุ่งเนาะครับผมวันนี้ก็ขอให้น้องทองพูนนะครับวันนี้ของเราได้แชมป์เลยนะครับพี่มองนะฮะได้แชมป์เลยมาถึงบึงสามพันแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็มาไม่ได้ใกล้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไกลขอให้ทองพูนได้คว้าแชมป์ไปในวันนี้เลยในงานนี้นะครับขอบคุณมากครับมากมากครับพี่โอครับพี่มองครับสวัสดีครับเมื่อไหร่จะไปพิษโลกโอ้อยากไปมาถ่ายรูปด้วยกันนะต่อต่อไม่ไปเยี่ยมผมเลยอยากไปอยู่ที่เดี๋ยวได้ไปโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันตอนนี้ผมณัฐพงษ์เชิญยิ้มนะฮะป่าโกเกษตรฟาร์มอยู่กับพี่สมบัตินะครับบิ๊กไอฟาร์มนะครับตอนนี้ก็มาชมความงามของเจ้าเพชรลำโขงนะฮะเพชรลำโขงครับพี่สมบัติช่วยแนะนำหน่อยครับเพชรลำโขงคือเพชรลำโขงตัวนี้เป็นลูกเจ้าปังนะครับกับแม่สายทิงดอนครับผมซื้อมาจากตั้มลังกาฟาร์มที่บึงการนะครับครับมาร่วมประมาณ6เดือนที่แล้วละก็ราคา7ล้านทอนบาทเดียว7ล้านทอนบาทเดียวใช่ครับพี่น้องเอ้ย7ล้านทอนบาทเดียวเพชรลำโขงที่ซ้ําไหนตายแต่ว่าเอาตอนเอามาตะกี้มันบ่ปานนี้ดิครับอือเหรอตอนนั้นผมเพิ่นประกวดอยู่กาฬสินธุ์มาเขาที่เฮาแม่นๆๆครับอยู่กาฬสินธุ์ที่1แม่นบ่ครับนี่โอ้ยผมไปเบิ่งนั่นนงที่วันนั้นเราก็ไปเด้อไปนี่แหละที่1แล้วก็พอดีก็เลยนําไปมั้ยครับผมครับก็เลยนําไปเจรจานะร่างกาฟาร์มนะครับแม่นก็เลยเอามาจากตรงนั้นเลยใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับโอ้ไปไกลแล้วครับใหญ่ใหญ่มากเลยครับเราเห็นบุญใหญ่ปานี่ครับผมแล้ววันนี้พี่เอาเข้าสนามประกวดไหมครับเรื่องมาโชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวเนาะวันนี้มาโชว์อย่างเดียวไม่ได้เข้าประกวดอ๋อถ้วยเยอะถ้วยเยอะเราก็ให้นันนงเดี๋ยวแบ่งให้ผมบ้างแล้วเบาเลี้ยงน้ำเชื่ออย่างไรเพื่อนเกษตรกรพื้นที่อย่างไรพัฒนาครับนี่ครับน้ำเชื่อตัวนี้ของผมกับขายราคาขึ้นเก่าครับราคาสมเก่าจะเริ่มครับผมราคาเกษตรกรขึ้นเก่าครับชุดละ 5,000 12หลอด12หลอด 5,000 ครับแต่ว่าการผสมจริงยังไม่มีใช่ไหมยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดเนาะพอดีช่วงนี้น้ำเชื้อก็อีก2อาทิตย์น่าจะขาดตลาดครับเพราะผมจะหยุดทำวัคซีนด้วยอ๋อให้พักใช่ครับใช่ครับครับบิ๊กไอฟาร์มใครก็รู้จักนะฮะอยู่ที่พิษณุโลกแต่ว่าถ้าจะติดต่อน้ำเชื้อกับพี่สมบัติเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์ไหนฮะพี่เบอร์081ครับ886203ครับแล้วก็เบอร์นึงครับ083621-8879ครับครับผมถ้าสนใจในพันธุกรรมของเจ้าเพชรลำโขงนะครับติดต่อกับพี่สมบัติได้เลยนะฮะที่บิ๊กไอฟาร์มนะผมส่งไป3ตัวแล้วก็เก้าเจริญตัวหนึ่งก้อนหมันนะแท็กซี่เลยด้วยผมเก้าเจริญนี่มันเต็ม
ประเทศไทยแล้วตอนนี้เออจริงๆผมไปตรงไหนก็บอกมีแต่ก้าวเจริญก้าวเจริญลูกตัวไหนลูกเก้าหมดเลยโอ้โหเต็มประเทศไทยจริงฮะเยอะครับเยอะมากเลยนะครับยอดความใหญ่ความโตนะครับครับปึ๊ดเลยนะครับนี่มาเห็นโตจริงๆโตเป็นๆนะครับนี่พี่น้องพันอยากพาไปทั้งพิษณุโลกกับไปแวะเพิ่นนะครับครับที่ไหนเออตรงไหนเออพี่สมบัติบอกหน่อยเผื่อมีใครสนใจก็อย่าไปเที่ยวที่ฟาร์มเข้าไปที่ฟาร์มเข้าบ้านเลขที่53ครับหมู่1บ้านทับยายเชียงครับครับตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับโอ้ครับง่ายนิดเดียวครับฮะไปหันแถวหนุ่มพูดได้ครับท่านครับกับคุณจักรเบิ้ลน้องรู้จักหมดรู้จักหมดใช่ใช่ใช่วันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆเนาะกับเพชรลำโคนก็พี่สมบัติขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ใหญ่งามสุดยอดเนี่ยพร้อมเลยกำลังเต็มไหมครับเนี่ยพร้อมสามสวัสดีครับไม่โชว์ข้อพันเลยนะครับพี่นายคุณยองสวัสดีมาขอไอ้นี่หน่อยขอดูหน่อยนิดนึงไปใน YouTube ด้วยจ๋าวะลูกเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ครับตอนนี้ผมนะน้องชันเย็นนะครับกับป๋าโกเกษตรฟาร์มมาอยู่กันที่เจ้าเงินดีนะครับของพี่เสียยิ่งยงนะฮะพี่ยิ่งยงครับวันนี้แนะนำให้เงินดีให้หน่อยครับตัวนี้เป็นเงินดีนะครับเจ้าเงินดีสังกัดอยู่ที่อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้โหในอายุ4ปี12เดือนครับความแข็ง3คู่ครับขึ้นมาเลยวันนี้พี่ยงเอามาที่เพชรบูรณ์บึงสัมพันธ์เนี่ยเอามีเข้าประกวดไหมฮะวันนี้ประกวดฟันแท้3คู่ครับอ๋อรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ฟันแท้3คู่เพศผู้นะฮะรุ่นใหญ่สุดครับอืมตอนนี้เจ้าเงินดีนี่มีน้ำชงน้ำเชื้ออะไรไหมครับพี่น้ำเชื้อเงินดีก็ชุดละ 5,000 12หลอดครับ12หลอดนะเนาะ12หลอดครับ12หลอด 5,000 ฮะแล้วการผสมจริงยังมีอยู่ไหมพี่ผสมจริงก็ทับ 5,000 5,000 2ครั้งนะฮะ2เชื้อก็คือไปกลับนะใช่ไหมพี่ยงก็คือเข็นแม่ควายมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไม่ควายกลับไม่มีการฝากยังไม่มีการรับผสมจริงต้องสอบถามก่อนเนาะเป็นบ่ครับต้องครับต้องทำไงบ้างถ้าฝากโครงการก็ขอเช็คประวัติอีกนิดนึงครับเผื่อว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจเลือดตัวเมียครับต้องเช็คประวัติหน่อยครับก็ต้องมีคุณหมอช่วยเช็คประวัติก่อนแล้วก็จะผสมให้นะฮะแต่ว่าติดต่อกับพี่ยิ่งยงได้โดยเบอร์ไหนฮะพี่ยิ่งยงเบอร์โทรฟาร์มยิ่งยงฟาร์มเจ้าเงินดีก็090ครับ801-3242ครับยิ่งยงครับเงินดีครับครับผมป๋ามีอะไรอยากถามไหมอยากจะถามสิว่าพันธุกรรมยังไงจังสิเขาเสียจังไหนจังสิได้แบบยังไงจังสิไหมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่พัฒนาไหมครับเทคนิคการดูแลการดูแลนี่เทคนิคการดูแลกันหนึ่งเขาต้องเลือกสายพันธุกรรมก่อนครับพันธุกรรมสายพ่อเขาต้องไล่ประวัติสายพ่อสายแม่เพิ่นให้ได้ก่อนเมื่อกี้นี่นะน้องไปเอหายโก้เมืองเพชรเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนั้นเอาใช่ไหมเป็นพ่อเดียวกันกับโก้เมืองเพชรครับนั่นไงเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเขาบอกว่าเจ้าเงินดีของยิ่งยงฟาร์มเนี่ยตัวนี้เป็นพี่ชายโก้เมืองเพชรแต่เป็นคนรับแม่กันครับแต่พ่อเดียวกันแต่นี่จะได้เป็นแม่บุญส่งแม่บุญส่งเนี่ยเป็นลูกเจ้าหนุ่มกนันโป๊ดสายลุงเพชรสายแม่ครับส่วนสายพ่อก็เป็นพันล้านพันล้านนี่เป็นลูกป๋าเงินดูไทยครับระหว่างป๋าเงินดูไทยกับสายเจ้าหนุ่มกนันโป๊ดครับสายลุงเพชรเนี่ยครับครับความใหญ่ความโตครับแข้งขาครับคือเจ้าโก้เมืองเพชรกับเงินดีนี่เป็นพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันครับพ่อเดียวพ่อเขาคือพันล้านครับพันล้านอ๋อแต่ว่าคนละแม่คนละแม่ครับโหแต่ว่าควายดำใหญ่ก็คือเจ้าเงินดีแต่ถ้าเป็นควายเผือกก็ต้องเป็นเจ้าโก้เมืองเพชรแล้วนะนั่นก็ตันห้าหูยหนักกว่าโก้เมื่อล่าสุดคืองานชาติสกลนครครับครับไปสกลนครไปบ่ครับได้แชมป์มาครับได้แชมป์สกลอีกแมนครับโอ้ดันนุ่งตอนนี้ผมดูข่าวดู YouTube ตลอดเจ้าเงินดีกำลังกวาดแชมป์อยู่นะมีบองไส้ถ้วยบ่รับถ้วยมาตลอดใช้ดีครับครับผมนะฮะก็อยู่พื้นที่ที่อยู่ฟาร์มที่อยู่คือบ้านอะไรนะที่นั่นบ้านปะยาวครับบ้านปะยาวตำบลหนุ่มเมาอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมถ้าใครสนใจมีมเข้าไปเลยครับยิ่งยงฟาร์มเจ้าเงินดีนะครับถ้าสนใจพันธุกรรมของเจ้าเงินดีอยากได้น้ำเชื้อเจ้าเงินดีอย่างที่พิงยงได้บอกไปนะครับตามเบอร์โทรนี่เลยครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับแล้วก็น้ำเชื้อก็แค่5,000 บาท12หลอดนะครับนะครับวันนี้มาเข้าประกวดในรุ่นฟันแท้3คู่รุ่นใหญ่นะครับก็ขอให้เจ้าเงินดีของพี่ยงยงคว้าแชมป์เหมือนเช่นเดิมนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้แชมป์จากเพชรบูรณ์บึง3,000ไปเด้อไปกลับไปลอยเฮ็ดบ้านเฮาให้ครับพักผ่อนเขานอนอยู่